นายประพัฒน์โพ,ธ,พธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามภัยแล้งที่บ้านหนองสะแบงสามัคคีตำบล เพ็กใหญ่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะหลังที่นี่ประสบปัญหาฝนฝนทิ้งช่วงทําให้นาข้าวเสียหายทั้งอ,อําเภอพร้อมสั่งการให้ช่วยกันจัดหาน้ําเบื้องต้นให้ขุดเจาะน้ําบาดาล5าบ่อเพื่อดูความเป็นไปได้ซึ่งจะช่วยให้นาข้าวเนี่ยได้รับบ่อละประมาณ100ไร่หากประสบความสําเร็จก็จะขุดเพิ่มให้อีกค่ะส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวจะขุด ลอกหนองน้ําสําคัญของพื้นที่อำเภอพลสองหนองเนื้อที่ประมาณ3,000ไร่เป็นที่เก็บน้ําที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งอําเภอค่ะ